ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอันเป็นธรรมนำให้เกิดกำลังทางจิตใจของเราในการปฏิบัติถ้าขาดศรัทธาแล้วจิตใจลำพังจิตใจของเราแล้วจะไม่สามารถที่จะมีกำลังในการปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้จำเป็นจะต้องอาศัยศรัทธาเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังกายให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพราะการประพฤติธรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายไม่ใช่จะประพฤติได้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปได้เฉพาะผู้มีกำลังคือศรัทธาเท่านั้นถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจะมีกำลังส่วนอื่นมากมายเท่าไรก็ตามไม่สามารถที่จะกระทำได้คำว่าศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อในที่นี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะใครๆก็เชื่อได้แต่ความเชื่อในเหตุในผลเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มีปฏิบัติได้กี่คนในบรรดาชาวพุทธที่มีอยู่ทั่วไปประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาถือมั่นตัวเองและมีศรัทธาศรัทธาที่จะมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์นั้นไม่ใช่เป็นของที่จะพูดได้ง่ายง่ายด้วยจะถือได้ง่ายง่ายมันต้องพร้อมด้วยปัญญาความเห็นชอบเห็นตรงด้วยทั้งคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ปฏิปทาการพูดการจาการทำสลับถึงจิตใจแล้วไม่ยอมทำตามเลือกทำเป็นบางส่วนที่ตนชอบสิ่งไหนที่ตนไม่ชอบแต่พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางที่ควรปฏิบัติแต่ก็ทำตามไม่ได้หรือไม่ได้ทำตามสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบอกให้ละให้เว้นแต่ก็ไม่ยอมละยอมเว้นเช่นนี้แสดงออกว่าเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเมื่อเราไม่พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำแต่กลับบางคนไปทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละไปละในสิ่งที่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนควรปฏิบัติควรเจริญให้มีจิตใจให้มีขึ้นในจิตใจไม่เอื้อเฟื้อไม่ยอมทำตามผลที่ปรากฏออกมาก็คือศรัทธาไม่แน่นอนไม่มั่นคงเรียกว่าศรัทธาที่โมกเขาว่าอะไรก็เชื่อไปตามเขาไม่ใช่ศรัทธาเชื่อในธรรมที่แท้จริงเชื่อในพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเชื่อพระธรรมที่แท้จริงเชื่อในพระสงฆ์ที่แท้จริงไปเชื่อมงคลภายนอกเชื่อเลิกดียามดีวันนั่นดีวันนี้ไม่ดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายมงคลภายนอกพระพุทธศาสนาไปเชื่อผิดโดยไม่พยายามที่จะแก้ไขไม่พยายามที่ศึกษาให้เกิดเชื่อมั่น
มีในชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่เชื่อผิดผิดถือผิดผิดบางคนก็ถือโอกาสอันนี้เป็นอาชีพทำมาหากินหลอกคนหลงคนที่ไม่รู้จริงไปด้วยนะแต่ก็ปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธมีศรัทธาความเชื่อหรือความเริ่มใสเพียงชาวพุทธในบัญชีในสมโนครัวพ่อแม่พาเป็นชาวพุทธพุทธพุทธาแต่ไม่รู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอบายมุขก็ไม่รู้ทางแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าสอนว่าทางนี้เป็นทางเสื่อมการฆ่าสัตว์เป็นทางเสื่อมบางคนถือโอกาสวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ไปหาตกเบ็ดตกปลาฆ่าสัตว์ซึ่งไม่จำเป็นเห็นเป็นความสนุกสนานเห็นเป็นความดีความสนุกเราคิดดูที่ไปหลอกลวงปลาเขาไม่สนุกกับเรานะไม่สงสารเขาไม่เมตตาที่เรียกว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุเขาจะสุขได้อย่างไรเมื่อเราไปหลอกเขาเมื่อเราทำสัพเพสัตตาอเวราโหนตุจะไม่มีเวรได้อย่างไรเมื่อเขาทุกข์เขาทรมานโดยเกิดขึ้นจากความดำริของเราจากการกระทำของเราอันที่ไม่ชอบแท้จริงไม่จำเป็นเลยเรามีการมีงานมีเงินมีทองหาอยู่หากินในทางที่ชอบจะไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นจึงว่าศรัทธาที่แท้จริงที่มีปัญญาสัมปยุตให้เห็นคุณเห็นโทษตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์อันนี้ว่าไม่ควรทำก็เกิดความเชื่อตามพระองค์แล้วพยายามละตามพระองค์มีกี่คนในชุมชนพุทธบริษัทลองพินิจพิจารณาเราเชื่อมั่นในข้อนี้หรือยังละเว้นได้เด็ดขาดหรือยังนี่เราต้องพิจารณาตรวจดูว่าศรัทธาของเรามั่นคงแค่ไหนในเรื่องที่ว่าเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่ออกุศลกรรมตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าการกระทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นอกุศลกรรมมันให้ผลในทางทุกข์เกิดมาอายุสั้นพลันตายถ้าเราไปเก็บทรมานสัตว์ให้สัตว์กัดกันชนกันเอาความสนุกเอาความทุกข์ของสัตว์นั้นมาเป็นความสนุกของตัวเองทรมานสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นอิสระไม่เป็นใหญ่นี่ใครก็ไม่อยากได้อันผลที่เกิดขึ้นไม่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากเหตุไม่แก้ไขที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละไม่พยายามละเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ชิดวัดผู้ประพฤติปฏิบัติลูกศิษย์กรรมฐานควรใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้มั่นคงเราจะไม่ยอมทำตามอำนาจกิเลสของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะมอบการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เราจึงได้ทำวัดแล้วกายเยนะวาจายะวเจตสาวาเนี่ยกายเยนะคือกายนี่เองวาจายะคือวาจามนะเจตสาวาคือจิตใจนี่เองกรรมไม่ดีอันใดกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติแล้วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงทรงงดสิ่งโทษอันเป็นไปล่วงแล้วนั้นแก่ข้าพเจ้านะเพราะเหตุใดเพราะว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราควรมีสติสำรวมระวังพุทธัสสังหัสสะเมดาโสวะเนี่ย
เรายอมรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์บอกอย่างไรเราทำตามทุกอย่างให้สิ้นพระองค์สอนให้ละเราก็จะละพยายามละตามสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติเราก็มีความเคารพความอ่อนน้อมเชื่อฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ไม่ขนองตามลำพังกิเลสของเราเองจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาจึงสมกับเราพูดว่าพุทธัสสะนะสมินาโสวะย่อมเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าธรรมสร้างหักสมิดาโซวะยอมรับใช้พระธรรมสร้างขัดสร้างหักสมิดาโซวะยอมรับใช้พระอริยสงฆ์ถ้าหากผู้หญิงกับพุทธัสสะหักสมิดาเสวะนี่ดิฉันยอมรับใช้พระพุทธเจ้าเข้ามอบกายถวายตัวทั้งชีวิตสรีรันชีวิตตันจิตดังทั้งสรีระทั้งชีวิตนี่มอบกายให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันเรามอบจริงหรือว่าพูดแต่ตามตัวหนังสือเฉยๆเราไม่ยอมมอบตามที่เราพูดเมื่อเราพูดอันนี้ออกมาแล้วเราก็ต้องพยายามจะมอบประพฤติปฏิบัติตามเทศตามภูมิของเราเช่นพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์เบียดสัตว์เราก็พยายามเพราะมันเป็นกรรมอกุศลกรรมเราก็ละเพราะเป็นการทุจริตด้วยกายเราก็ละการทุจริตการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามทั้งหลายสามข้อนี้เป็นกายกรรมทุจริตในทางกายเป็นอกุศลเป็นบาปนำทุกข์โทษมาให้เราเชื่อแล้วเราก็สมาทานศึกษายกเว้นละเว้นเวรมณีละเว้นนี่ในส่วนกายกรรมเรามอบวจีกรรมในคำพูดให้อยู่ในขอบเขตให้ละเว้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละอะไรบ้างละการพูดเท็จพูดคำที่ไม่จริงละการพูดคำหยาบละการพูดส่อเสียดนำเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้คนผิดกันแตกกันนำเรื่องไม่ดีถ้าได้ยินเรื่องใครพูดอะไรไม่ดีเรื่องคนใดคนหนึ่งแทนที่จะให้ยุดพิษยุติแต่เพียงแค่นี้เลยไปเก็บเอาเรื่องไม่ดีที่เขาพูดไปฟังนั่นไปเล่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาพูดถึงให้คนทั้งสองอย่างผิดกันทะเลาะกันแตกแยกกันให้ครอบครัวเขาผิดกันสามีภรรยาผิดกันพี่น้องพ่อแม่ผิดกันเพื่อนที่รักใคร่ผิดกันเมื่อได้ยินเรื่องอันใดที่จะเป็นไปเพื่อแตกแยกเขาพูดความจริงแล้วก็หยุดปกปิดถ้าเป็นเพื่อนที่ดีพูดเรื่องอะไรให้ฟังแล้วเรื่องนั้นควรจะไม่ควรจะไปพูดต่อไปอีกเพื่อให้เรารู้ความจริงเท่านั้นเองไม่ใช่ให้ไปพูดต่อไปเมื่อได้ยินรู้จักนิสัยแล้วพูดความจริงนะถ้าหากเราเรื่องพูดต่อเรื่อยไปภายหลังรู้เรื่องจริงเรื่องดีเขาไม่กล้าพูดให้เราฟังเราก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้รู้ความจริงนะเพราะเราชอบพูดส่อเสียเขาทีหลังเรื่องอะไรไม่พูดต่อไปอีกพูดได้มันไม่สิ้นสุดแต่แค่นั้นมีปัญหาอยู่ร่ำไปเรื่องโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละให้เว้นทีนี้เรามอบวาจาให้พระพุทธเจ้าเราก็พยายามละอย่าไปเก็บเอาเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นแต่เขาพูดกันได้พูดถึงบางทีเขาเห็นจริงๆพูดอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ไม่ควรไปพูดได้ยินแล้วก็รู้ไว้ในใจเท่านั้นเองว่าคนนั้นเราควรคบค่าสมาคมแค่ไหนควรเชื่อฟังแค่ไหนก็เก็บไว้ในใจของเราเราก็จะได้ไม่คบคนผิดเราจะได้คบคนที่ดีที่ถูกจะได้เลือกคนไหนนิสัยอย่างไรเราก็จะได้รู้จักถ้าเรานิสัยชอบพูด
ส่อเสียดนำเรื่องน้อยเรื่องนี้ไปพูดแล้วเมื่อภายหลังเขารู้ตัวแล้วคนนี้ไม่ควรจะพูดคำลับหรือไม่ควรจะบอกเรื่องอะไรให้ฟังเพราะบอกแล้วมันใช้ไม่ได้แน่ไม่เป็นเพื่อนที่ดีที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเขาทำให้ไม่เกิดความสงบด้วยมีเรื่องจะแตกกันด้วยเพราะฉะนั้นวาจีจึงมีถึงคำพูดจึงมีโทษมากถึง4ข้อแม้ทางกายมีเพียง3ข้อแต่วาจีนี่มันร้ายเพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งกฎระเบียบไว้ไม่ให้พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระนี่พระพุทธเจ้าให้ละเพราะเป็นทุจริตเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเรามีศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสไม่เลวไหลเป็นสัจจวาจาที่พระองค์แสดงด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยเมตตาสงสารไม่อยากให้เรามีเวรมีภัยไม่อยากให้เราเป็นคนมีทุกข์มีโทษพระองค์จึงได้ตรัสได้สอนให้ละแทนที่เราจะละก็ชอบเสียด้วยอยู่ไม่เป็นสุขได้ยินเรื่องจากโน้นก็แทนที่จะไว้อยู่ในใจหรือปล่อยทิ้งไปตามอากาศเสียเก็บเอาไว้ไประบายต่อไปให้มีปัญหาไม่สงบมีเรื่องมีราวนี่เรียกว่าโอตภัยภัยเกิดขึ้นจากปากทุกข์เกิดขึ้นจากปากเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธลูกศิษย์ฝ่ายปฏิบัติดังพวกเราต้องการความสงบต้องการความสุขละเอียดประณีตแล้วควรรักษาอันนี้ไว้อย่าให้มีในคณะของเราในพวกของเราในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดแต่สิ่งที่ความสัตย์ความจริงพูดที่คำพูดแต่คำผู้อื่นฟังแล้วไม่แสลงหูพูดที่ผู้อื่นฟังแล้วไม่แตกราวกันพูดแต่ผู้อื่นได้ฟังแล้วได้รับประโยชน์นี่ควรพูดคำอย่างนี้เรียกว่าวาจีสุจริตคือไม่ได้ประพฤติสุจริตคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเว้นจากอันนี้แล้วเราพูดได้ไม่พูดแต่ข้อ4ข้อเท่านั้นนอกนั้นเราเลือกมีประโยชน์แล้วก็พูดเป็นสัมมาวาจาเรียกวาจาชอบการพูดเท็จพูดส่อเสียดเป็นมิจฉาวาจาเป็นวาจาที่ผิดเนี่ยเราเดินผิดทางแล้วมันเราขับรถผิดทางแล้วมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปหลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีภัยอันตรายรอบด้านเพราะฉะนั้นเราควรตั้งใจเล็งหนทางในการทำในการพูดนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละในทางจิตใจอภิชฌาความละโมบเพ่งเล็งอยากได้วัตถุเข้าของของคนอื่นโดยทางที่ไม่ชอบมีการลักการขโมยการแต่ยังไม่ทันได้ถึงกับหลักเพียงแต่คิดในทางใจแล้วมอบอยากได้ก็เป็นกรรมอย่าว่าไม่บาปนะคิดทางใจในทางที่อกุศลในทางทุจริตเพราะก่อนจะทำก่อนจะพูดในทางที่ไม่ดีก็ต้องจิตใจนั้นมันคิดเรื่องไม่ดีก่อนเรื่องอกุศลก่อนเพราะฉะนั้นความคิดอย่าเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่เสียหายตัวเราเองเนี่ยมันเสียหายตัวเราเองเนี่ยมันมีทุกข์มีโทษส่วนคนอื่นไม่มีใครให้โทษเช่นไปฆ่าปลามันจะทำโทษได้ไม่ได้หรอกสัตว์ที่มีวาสนาสนาน้อยมีกำลังน้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาทำโทษเราไม่ได้แต่ใครเล่าลงโทษก็ตัวเราเองนี่เองสร้างกรรมไม่ดีในตัวของเราเองเรียกศรัทธาเชื่อกรรมคือเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องได้รับผลจากการกระทำของเราเองไม่ใช่สัตว์อื่นมาลงโทษเรา
มานี่เราได้รับผลจากการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นแม้ในทางมโนกรรมก็เป็นโทษการคิดที่ไม่ดีการคิดอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธในจิตในใจนี่ก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นคิดเบียดเบียนคิดล้างผลาญบุคคลอื่นแต่เพียงคิดเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เป็นบาปแล้วคิดผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นให้ระวังคิดผิดคำว่าคิดผิดคิดถูกนั้นเราจะตัดสินได้อย่างไรคิดอันใดให้คิดเมตตาปรารถนาตนปรารถนาผู้อื่นให้มีความสุขเรียกว่าความคิดชอบอยู่ในเรียกว่าสัมมาสังกัปโปเนกขัมมะสัมมาสังกัปโปอัพยาบาทคือออกจากกามพิจารณาออกจากทุกข์จากโทษจากภัยจากความลุ่มหลงจากความมัวเมาคิดออกจากความพยาบาทปองร้ายคิดในทางธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เห็นตรงเห็นชอบตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นการคิดชอบคิดถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธได้มอบกายถวายตัวตลอดทั้งชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำตามความปฏิญาณของเราเท่าที่เราจิตจะระลึกได้ในส่วนหยาบหยาบพระที่จะทำได้ไม่ขัดข้องชีวิตในความเป็นอยู่ไม่จำเป็นจะต้องไปคิดอย่างนั้นเราคิดในเรื่องการงานที่ชอบเรียกว่าสัมมากัมมันโตเราก็คิดได้ทำได้สัมมาวาจาเราก็คิดได้พูดได้ในวาจาที่ชอบในสัมมาอาชีโวก็คิดเลี้ยงชีพทำการทำงานทางที่ชอบมูพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามสัมมาวายาโมคิดในเพียรพยายามชอบคิดในเรื่องปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเราทั้งหลายดำริคิดอยู่เสมอในจิตในใจสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเข้าแต่วัดสวดมนต์ไหว้พระภาวนาอย่างนี้แสดงออกว่าเราทั้งหลายจิตใจนี้ผูกพันอยู่ในบุญในกุศลตลอดเวลานี่เราควรสนับสนุนให้กำลังใจในการคิดของเราที่ถูกต้องแล้วให้เกิดความสุขใจผ่องใสในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาระลึกถึงความดีจาคานุสติเราบริจาคกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังคิดอ่านมาสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็อยู่ในจาคานุสติทั้งนั้นที่เราระลึกแล้วยิ่งได้บุญได้กุศลยิ่งขึ้นไปเราคิดละความชั่วไปอยู่ในศีลานุสตินี่ในอยู่ในศีลเราไม่เบียดเบียนสัตว์ชีวิตใครใครไม่ต้องอยากละโมบอยากได้ของใครเวลาอยากได้เราก็ไปแลกไปเปลี่ยนไปซื้อเอามาทำบุญทำกุศลสร้างสิ่งต่างๆเรารู้ว่าจะได้มาในรูปแห่งกุศลทางนั้นไม่ผิดหนทางที่พระพุทธเจ้านี่เรียกว่าตั้งอยู่ในศีลเรียกว่าศีลานุสติละเว้นดังกล่าวมาแล้วก็ล้วนแต่ศีลเราอยู่ในศีลานุสติระลึกทุกวันทุกวันเป็นบุญกุศลทุกวันเมื่อระลึกอยู่อย่างนี้แล้วชื่อว่าภาวนาใหม่กุศลอีกด้วยเราได้ภาวนาทุกวันบุญเกิดขึ้นจากการภาวนายิ่งเราทำจิตใจของเราให้ผ่องใสจนได้ความสงบได้ความวิเวกเรียกว่าวิวิเจวะตาเมหิวิวิเจวะอกุสเลหิเราคิดไปคิดไปจิตก็วิเวกสงัดจากอารมณ์ภายนอกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากโผฏฐัพพะต่างๆที่รักใคร่ที่พอใจตัดขาดแล้วเข้าสู่ความสงบวิเวกจากอารมณ์ภายนอกวิวิเจวะอกุสเลหิเมื่อเราระลึกถึงความดีภาวนาไปภาวนาไปแล้วสงัดจากอกุศลภายในจิตใจคือกามฉันทะพยาบาท
ถินะเมธะอุทธัจจะกุกกุจจังความฟุ้งซ่านความรำคาญในจิตใจก็ขาดไม่มีในใจขาดไปความง่วงเหงาเหานอนจะเรียกว่าทินนะเมธะก็ไม่เกิดขึ้นในใจเพราะอะไรเพราะเราระลึกถึงความดีจิตผ่องใสวิจิตกิจฉาความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สงบระงับไปนี่อกุศลวิวิเจวะอกุศลหิคืออกุศล5อย่างในภายในจิตใจไม่กำเริบขึ้นมาสติสามารถคมกิเลสเหล่านั้นให้สงบชั่วคราวจิตเข้าถึงขั้นสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นมีความปีติเกิดขึ้นมีเอกคตารมณ์ถ้าจิตยังสงบขั้นแรกก็ยังมีวิตกวิจารยังหยาบหยาบยังเหลืออยู่ถ้าละเอียดไปยิ่งกว่านั้นส่วนหยาบวิตกวิจารก็หายไปอีกปิติซึ่งเป็นของละเอียดแต่เมื่อวิตกวิจารหยาบหายไปแล้วปิติกลับเป็นอารมณ์ที่หยาบจะต้องเมื่อละเอียดไปกว่านั้นปิติก็ติดตามไปไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอารมณ์ละเอียดมันก็ดับไปยิ่งจิตสงบไปละเอียดกว่านั้นอีกความสุขซึ่งเป็นของละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าสงบไปอีกแล้วความสุขก็เป็นของหยาบจะต้องเกิดขึ้นไม่ได้หลุดออกไปจิตเป็นอุเบกขาผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์นี่ขั้นสมาธิเต็มที่เรียกอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจยั่งแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมต่างๆในขณะนั้นอยู่ตามสมควรแก่ความสงบคือสติและสมาธิของบุคคลนั้นๆตั้งใจจะอยู่เท่าไหร่ถึงกำหนดก็ออกมานี่เรียกว่าบุญกุศลที่เราระลึกถึงความดีแม้แต่ทานก็ดีศีลก็ดีถ้าเราระลึกอยู่เสมอกลายเป็นภาวนาไม่กุศลไม่เพียงแต่กามมาวจรกุศลสามารถจะได้เข้าถึงรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลหรือได้โลกุตระกุศลไปตามลำดับจิตใจมันผ่องใสไปตามลำดับมันละเครื่องเศร้าหมองไปตามลำดับให้ถึงความสุขอย่างมั่นคงละเอียดประณีตไปตามลำดับด้วยความเพียรชอบด้วยความพยายามชอบด้วยการดำริชอบด้วยการระลึกชอบด้วยการตั้งจิตชอบด้วยการพิจารณาชอบด้วยความเห็นชอบนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจให้ยิ่งขึ้นไปเราจะได้ประสบพบเป็นความสุขความเจริญจากความเพียรอันชอบของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน